สวัสดีครับวันนี้เรามาทำมดคันไฟเราใช้ลวดที่มีความยาวประมาณ7เซนติเมตรอุปกรณ์ของเราที่ใช้ก็จะมีกรรไกรมีครีมตัดลวดแล้วก็มีเข็มวัสดุที่เราใช้ก็จะมีเชือก6เส้นก็มีตาแก้วนะแล้วก็จะมีกาวลาเท็กซ์อันนี้เป็นกาวลาเท็กซ์กาวลาเท็กซ์สีขาวขั้นแรกเราก็จะมาแบ่งเชือกออกเป็นทางละ3มาวางตรงกลางนะวางตรงกลางก็ไอ้มดคันไฟนี่มันจะมีนะมีจะมีไอ้ไหลมันอยู่ตรงท้ายไหลพิษนะเราจะใส่ไหลเข้าไปตรงนี้ลายของมดคันไฟมันจะออกเป็นลำแหลมนะตรงก้นมันเราจะใส่เข้าไปตรงนี้นะเราใช้เชือกเนี่ยเชือกตรงนี้ใส่ลงไปนะแล้วก็จัดการบีบลวดที่เรางอไว้เนี่ยให้มันแนบกับเชือกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยติดตรงนี้นะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มานะก็มาดูตรงเชือกแบ่งออกเป็นข้างละ3เส้นข้างละ3เส้นเสร็จแล้วก็สอดลวดเข้าไปตรงกลางเนี่ยเห็นไหมว่าเชือกที่เราใส่เข้าไปนะเส้นเล็กๆนี่ทำไหลของมดคันไฟมันจะมีอยู่ตรงก้นนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่กาวไปหน่อยเพิ่มกาวเข้าไปมันก็จะเพิ่มความแน่นเข้าไปเสร็จแล้วนะแล้วก็มาถักขึ้นมาดูเชือกด้วยว่าข้างละ3ข้างละ3เส้นนะอันนี้มีอยู่4มาจากไหนเป็น4ตัวนี้เสร็จแล้วก็ถักนะมือนิ้วนี้ทำบ่วงไว้แล้วก็ถักทับลงมาทับลงมาทับขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็3เส้นแล้วก็สอดเข้ามาบ่วงนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นเห็นไหมตรงนี้จะมีลวดโผล่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ดึงใช้มือในดึงให้ลวดมันดูดเข้าไปข้างในนะดูดประมาณนี้ละทีนี้เราก็มาดูถ้า
ตักไปหนึ่งขั้นนะก็มาใส่กาวแล้วก็ทักขึ้นไปก็ใส่กาวทักขึ้นไป3ขั้นเห็นไหม1 2 3ตักขึ้นมา3ครั้งแล้วทีนี้เราก็จะมาลดเชือกนะตัดออกกลางละเส้นตัดออกข้างละ2เส้นก็จะทักขึ้นไปอีก2ขั้นใส่กาวก่อนดูแล้วมันยังสั้นไปหน่อยเอาอีกขั้นแล้วกันให้มันดูยาวหน่อยทีนี้เราก็จะมาลดเชือกนะจะตัดออกข้างละเส้นนี้ทีนี้เราก็มาตัดออกอีกนะเหลือข้างเส้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนเอวนะส่วนเอวของมดคันไฟแล้วก็มาใส่กาวตรงนี้เราน่าจะทำเอวเล็กๆนะเราเปลี่ยนดีกว่านะเรามาใช้เชือกเส้นเล็กๆโดยการแบ่งนี่นะแบ่งเชือกออกมาเป็น2ส่วนเท่าๆกันสองส่วนเท่าๆกันแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็แปะไว้ตรงนี้อันนี้เราจะใช้แทนเส้นใหญ่นะเราจะใช้เส้นใหญ่นี้ถักทับแล้วก็ตัดเส้นใหญ่ออกแล้วก็ใช้เส้นเล็กแทนเราใช้มือนี้บีบไว้บีบเส้นเล็กที่เราทับลงไปนี่ไว้แล้วก็ใช้เส้นใหญ่เส้นใหญ่เดิมนี้ถักทับลงไปทับลงไปแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นแล้วก็ตัดเส้นใหญ่ออกนะนั่นดีละก็ตัดเส้นใหญ่ออกก็จะเหลือเส้นเล็กนะที่เราแทนเข้าไปเมื่อกี้
จะกล่าวก่อนแล้วก็ทักขึ้นไปตรงเอวนี่ก็จะทำไม่ยาวนะตัดประมาณ4-5ขั้นนี่ก็น่าจะพอแล้วเราก็จะทำตรงอกเนี่ยเอาสัก2ป่องก็พอนะป่องหนึ่งเราจะใส่ไปตรงนี้อีกป่องหนึ่งใส่ตรงนี้ถัดขึ้นมาก็จะเป็นหัวนะความยาวประมาณนี้ตัดอีกสักครั้งค่ะให้มันดูยาวหน่อยทีนี้ก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปนะเราจะเพิ่มเข้าไป2เส้นจะเพิ่มเชือกเส้นใหญ่นี้เข้าไปข้างละข้างสองเส้นนะจะทำเป็นป้องนะสองเส้นเข้ามาละในสี่ข้างทีนี้ก็มาดูเชือกเส้นเล็กนี่นะจับขึ้นมาสามข้างอีกข้างนึงข้างนึงอยู่ตรงนี้นะฮะเชือกมาผูกไว้ดีกว่าใช้เส้นนี้ผูกไว้ผูกไว้เสร็จแล้วก็มาใส่กาวลาเท็กซ์สีขาวนะสีขาวแล้วก็ถักดับลงไปเสร็จแล้วเราจะตัดนี่นะเพราะว่ามันถักกันไปยากแล้วมันเริ่มสั้นแล้วเส้นเล็กนี่นะก็จะเหลือ2เส้นใหญ่ดึงให้แน่นก่อนดึงแน่นเสร็จตัดออกเลยตัดออกเสร็จก็มาคลายตรงนี้ออกเราก็จะได้เชือกที่เราเพิ่มเข้าไปนะสองเส้นใหญ่ข้างละสองเส้นใหญ่ก็จะทำเป็นปล้องของมดคันไฟนะนี่เราน่าจะใส่นั่นเข้าไปแล้วนะเราน่าจะใส่เข้าไปเลยใส่ขาเข้าไปนะใส่ขาคู่หนึ่งน่าจะใส่ขาคู่หนึ่งเข้าไปตรงนี้เรามาดูลวดที่เราใช้ทำขาดีกว่าหมดเตรียมลวดมาแล้วนี่เป็นลวดนิ่มๆนะลวดนิ่มๆเส้นเล็กๆนะ
อันนี้เราจะใช้ทำขาแล้วก็มาดูว่าขาของมดคันไฟนี่ก็จะมีอยู่เหมือนกับขามดทั่วไปนะมี3คู่6ขาตัดเลยดูเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันประมาณตัดก็จะได้นายลวดมา3เส้นนะเราก็จะมาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้นะสี่ข้างจะใส่ให้มันตรงข้างนี้ก็ได้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 เราใส่เลือกใส่ลงไปเลยแล้วก็พันรอบหนึ่งพันรอบหนึ่งให้มันแน่นแล้วก็โค้งเข้ามาตรงนี้นะโค้งเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะใส่เข้ามาตรงนี้แล้วกันเห็นไหมใส่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ตักทำลงไปใช้กาวทาหน่อยแล้วก็ทักลงไปหนึ่งให้นั่นสองครั้งก็น่าจะพอนะสำหรับปองที่หนึ่งสองครั้งเราก็จะมาลดเชือกนะแล้วก็จะทัดไปปองที่สองนะเห็นลวดขาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเรามาลดเชือกนี่ตัดออกกลางละเส้นแล้วก็มาใส่กาวแล้วก็ทักขึ้นไปถักขึ้นไปเสร็จเราก็จะมาเปลี่ยนนะเป็นเส้นเล็กนะให้มันเล็กอย่างนี้นะแล้วก็มาจัดการนี่เลยแบ่งเชือกก็เป็น2ส่วนเท่าๆกันประมาณนี้แล้วก็มาใส่ทาบลงไปทาลงไป4ข้างเสร็จแล้วก็มาใส่กาวเสร็จแล้วก็อันนี้ใช้มือบีบไว้ก็ได้เสร็จแล้วก็ทับลงไปครับลงไปแล้วก็ดึงให้แน่นดึงทั้ง4ข้างนะ
เสร็จเราก็จะตัดเส้นใหญ่นี่ออกนะก็จะให้เหลือเส้นเล็กเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตัดออกจัดขึ้นมาสัก 2-3 นะเพราะว่าไอ้สองปองนี้ปองนี้กับปองนี้มันจะชิดกันนะแล้วก็ถักขึ้นมาสัก2ขั้นนี่ก็พอแล้วก็จะเปลี่ยนนะเป็นเส้นใหญ่2เส้นเข้าไปแล้วก็มันเลยสองเส้นใหญ่ใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จก็ผูกไว้หน่อยมันจะง่ายนะมันจะง่ายต่อการถักถ้าเราผูกไปอย่างนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็มาใส่กาวใส่กาวเข้าไปแล้วก็ทักแล้วก็ตัดเส้นเล็กนี้ออกระคายเชือกตรงนี้ออกก็จะได้2เส้นใหญ่ขึ้นมาทำปล้องที่2แล้วนะทำปล้องอกปล้องอกของหมดคันไฟทักขึ้นมาขั้นหนึ่งทีนี้เราก็ใส่ขาคู่ที่สองเข้าไปนะเราเพิ่งได้ขาหนึ่งคู่ขาที่สองคู่นะเราจะใส่คู่ที่สองเข้าไปก่อนจะใส่เราก็ดูด้วยว่ามันตรงกันไหมนะมันตรงกันไหมดูด้วยว่าขาคู่นี้นะขาคู่นี้มันจะอยู่ในแนวนี้คู่ที่สองก็ต้องให้มันตรงกันนะก็จะใส่ลงมานี้นำลวดมาแล้วก็มันดัดให้มันตรงลงมานี่นะตรงคู่แรกที่เราใส่ไปเนี่ยตรงประมาณนี้แล้วก็มาใส่กาวแล้วก็ทับ
เสร็จแล้วก็ลดเชือกตัดออกข้างเส้นเราใส่เข้าขาเข้าไป2คู่นะก็เลยอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายจะอยู่ชิดกับคู่ที่2อยู่ชิดกับคู่ที่2เราก็จะใส่ถัดจากคู่นี้มานะก็มาใส่กาวก่อนใส่กาวเสร็จแล้วก็ถักลงมาถักแล้วก็ดึงให้แน่นดึงนั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ขาลงไปให้มันตรงเนี่ยต้องเสร็จแล้วนะกลับมาใส่กาวแล้วก็ถักทับที่นี้แล้วก็จะเปลี่ยนเชือกนะเราน่าจะเปลี่ยนตรงนี้เลยว่านะน่าจะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเอาเชือกมาเส้นเล็กๆเส้นเล็กมาเนี่ยเชือกนี้ไปทำตรงลำคอมันนะแล้วก็ใส่ทับลงมา1เส้นที่2นี่ก็ทาบลงมาเนี่ยใช้มือบีบไว้แล้วก็ใช้กาวไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้เส้นใหญ่นะถักทับถักทับดึงให้แน่นแล้วก็จะตัดเส้นใหญ่ออกก็ใช้เส้นเล็กทำส่วนลำคอนะดึงแน่นเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นใหญ่ออกนะระวังตัดโดนลวดนะนี่ตัดเส้นใหญ่ออกเราก็จะเหลือเส้นเล็กทำลำคอตัวนี้ลำคอเราก็จะเอายาวประมาณนี้ละประมาณช่วงกลางป่องที่1กับป่องที่2นะตรงหัวนี้เราก็จะใช้เชือกสัก2เส้นก็พอละทำหัวเล็กไม่ทำหัวใหญ่เพราะว่าตรงท้ายเราใช้3เส้นนะนี่2ตรงหัวก็2ก็น่าจะพอถักขึ้นมา2ข้างแล้วก็เพิ่มเชือกนะดังนั้นเริ่มสั้นแล้วจะถักยากเลยนะก็ได้2ขั้นละ2ขั้นก็น่าจะพอแล้วแล้วทีนี้ก็หาเชือกใหญ่มา2เส้นนะสองเส้นขั้นปลายละสองก็ได้มาครบแล้วได้มาครบแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะท
ที่นี่ทำส่วนหัวแล้วใส่ทับลงมาทับลงมาเสร็จแล้วก็มาผูกแบบผูกไว้เสร็จแล้วก็มาใส่กาวใส่กาวแล้วก็ทับลงไปเสร็จแล้วตัดออกเราก็จะใช้สองเส้นใหญ่นะทำหัวตอนทำหัวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าขานะขาสามคู่นี่อยู่ตรงไหนนะท้องจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราถักขึ้นไปเราก็ต้องให้ฟันมันลงมาเนี่ยฟันมันลงมาตรงขาพอดีเราถักขึ้นมาก่อนยังไม่ตัดลวดนะถักขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วก็สองขั้นนะดูมันจะยาวไปนะหัวมันจะยาวไปเดี๋ยวคลายออกมาดีกว่าเนี่ยคลายออกมาดูใหม่เราถักมาหนึ่งขั้นเลยนะเราน่าจะตัดลวดออกเลยนะดึงให้แน่นกันดึงตัวนี้ให้แน่นดึงตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ตัดลวดออกเลยนะใช้ครีมตัดลวดตัดให้ชิดเลยตัดชิดเลยทีนี้ก็มาขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายเราก็ใส่กาวเข้าไปแล้วก็ทับเราจะเหลือตรงนี้นะไปทำฟันทำปากของมดกันไฟตรงนี้สองข้างตัดทิ้งอันนี้ไว้ทำหนวดนะดึงให้แน่นก่อนตรงนี้ไว้ทำปากว่าปากมันจะตรงนะตรงกับทองพอดีเห็นไหม
ขาจะอยู่นี่ขาของมดคันไฟนะอยู่ในแนวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปากเราก็เลยมาตัดตรงนี้เหลือไว้หน่อยหนึ่งนะส่วนนี้ทำหนวดหนวดนี้ก็จะใช้เส้นเล็กๆเราจะใช้4เส้นนะแล้วก็เลือกเอาจากตรงนี้เอาจากตรงนี้สัก2เส้นจนสองเส้นแล้วก็มาตัดก็เอาจากข้างนี้ด้วยข้างนี้สัก2เส้น2เส้นเล็กนี่นะใช่ไหม2เส้นเล็กเสร็จแล้วก็ตัดเนาะนะก็จะได้เราก็จะเอาไม้ยาวนะเอาหมดสักประมาณนี้แล้วก็ตัดนี่หมดกันไฟเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วมาดูสิอันนี้เป็นขาลวดนะขาลวดนี่ก็ดูจะไม่เท่ากันนะเราก็มาจัดให้มันเท่ากันนะจัดให้เท่ากันตรงไหนไม่เท่าเราก็ตัดออกก็ประมาณนี้ตรงนี้ตรงหางตรงไหลมันนะตรงไหลของมดคันไฟนี่กดลำแหลมเราก็จะหาเชือกนะเส้นเล็กมาพันรอบลวดเนี่ยนะพันเราก็พันง่ายๆนะเราก็ได้มาแล้วถ้าเชือกเส้นเล็กมาแล้วก็มาใส่กาวไปหน่อยใส่กาวเสร็จแล้วก็เอาข้างไหนก่อนก็ได้นะแล้วก็มาแปะลงแล้วก็พันมาเลยพันขึ้นมาเสร็จตรงปลายนี่นะตรงปลายเหลือปลายหน่อยเราก็ใช้มันเป็นลวดอ่อนนะเราบีบได้นะใช้มือบีบได้เพราะมันอ่อนเสร็จแล้วก็พันย้อนกลับมาย้อนกลับมาถึงตรงนี้แล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงเลยใช้เชือกเส้นเดิมนะข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้เลยแล้วก็พันขึ้นมาตรงปลายมันก็ใช้มือพี่มันย้อนกลับมา
ย้อนกลับมาสุดนะย้อนกลับมาสุดแล้วก็ถัดมาอีกคู่หนึ่งเนี่ยถัดออกมาคู่ที่สองอยู่ข้างกันถัดมาแล้วก็พันแบบเดิมตรงนี้ใส่ตาเข้าไปแล้วนะเป็นตาสีดำเราจะมาทำหนวดแล้วก็มาปัดเชือกตัวนี้ให้มันแตกละเอียดก่อนมดคันไฟนี่ก็เหมือนกับมดแดงนะมันจะมีหนวดอยู่คู่หนึ่งเป็นหนวดเล็กแต่ไอ้ที่เราทำเนี่ยก็คือมันจะเป็นหนวดยาวนะเสร็จแล้วก็มาใส่กาวนะใส่กาวแล้วก็แปะออกมากันนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วหนวดนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้มาดูตรงปากของมดคันไฟแล้วก็มาตีเชือกให้มันแตกเสร็จแล้วก็มาใส่กาวใส่กาวแล้วก็บีบให้เป็นแผ่นกันนะบีบให้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็รอมันแห้งแล้วก็จะมาแต่งฮะแต่งให้มันเป็นปากนะให้เป็นปากของมดคันไฟแล้วก็พยายามบีบไปหลายครั้งอันนี้ยังไม่เสร็จปากยังไม่เสร็จปากยังไม่เสร็จเรามาดูตรงก้นนี้ตรงตูดมันจะมีไหลพิษของมดคันไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาตีเชือกมันแตกตีแตกเสร็จเราก็มาใส่กาวมันจะออกน้ำแหลมอยู่ตรงนี้นะเราก็พยายามบีบหลายครั้งจริงๆแล้วก็ไม่ยาวขนาดนั้นแต่ก็ทำให้มันดูชัดเจนขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นก้นของมดคันไฟมันจะเป็นไหลพิษมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็รอนะรอปากมันแห้งก่อนประมาณสัก10นาทีแล้วก็ค่อยมาแต่งแล้วจะแต่งก่อนก็ได้นะแต่งไปก่อนนะแต่งไปก่อนแล้วก็ค่อยบีบก็คือเนี่ยใช้กรรไกรนี่ตัดทำนองเนี่ยมันก็จะเป็นปากใช่ไหมปากของมดคันไฟได้ประมาณนี้เราก็ใช้มือนี่บีบมันก็จะเป็นปากนะปากของมดคันไฟถ้ามันยาวไปเราก็มาใช้กรรไกรแต่งออกทำปากเล็กนะก็ประมาณนี้นะเราก็ได้หนวดของมดคันไฟได้ปากได้ขาแล้วก็ได้ไหลพิษนะไหลพิษของมดคันไฟเราก็มาจัดขามาหน่อยจัดขาขึ้นอย่างนี้จัดขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาหักก้นขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหมดคันไฟนะเสร็จเรียบร้อยนะอ
ดูข้างหน้านะดูข้างหน้าของมดกันไฟถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ได้ครับขอบคุณครับที่รับชม